่ะคำถามต่อมาอันนี้จากคลิปความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับครับเขาถามว่าเคยเจอแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตหมายความว่าอะไรครับไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตปกติเนี่ยเบิร์นทุกธุรกิจเนี่ยทุกธุรกิจเลยนะครับต่อให้ เป็นความเห็นที่ไม่มีเงื่อนไขแปลว่างบการเงินเนี่ย มันถูกต้องแต่ในบางธุรกิจนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่า มีธรรมชาติธุรกิจบางอย่างที่นักลงทุนควรทราบครับเบิร์ดมีธรรมชาติธุรกิจบางอย่างที่นักลงทุนควรทราบเช่นอาจจะนะครับเช่นอาจจะมีวิธีการประเมินสินค้าคงเหลือที่พิเศษหน่อยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับเบิร์ดยกอย่างเช่นนะครับ ยกอย่างสินค้าธุรกิจค้าปลีกเงี้ยค้าปลีกเนี่ยสินค้าอาจจะเยอะมากนะ SKU นี้มีแบบหลายหมื่น SKU เนี่ยการจะให้ออดิเตอร์ไปนั่งนับเนี่ยมันก็ใช่ป่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อะนะมีสินค้าแบบหลายหมื่น SKU ยังไม่พอ มีสินค้ารวมกันเนี่ยหลายล้านชิ้นใช่ป่ะแต่นั่งนับมันก็ทำไม่ได้อะนะครับนี่มันก็ อาจจะเป็นข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันก็ยึดตามระบบนะยึดตามอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นไปได้ถ้าเขาบอกงี้เขาต้องอธิบายเพิ่มเติมครับข้อสังเกตแน่นอนอธิบายอยู่แล้วอธิบายอยู่แล้วก็ต้องอ่านด้วยครับว่าข้อที่ควรสังเกตคืออะไรครับประมาณนั้นต้องเอาจริงผมว่ามันก็ตรงตัวนะเนี่ยไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตมันก็แปลไทยเป็นไทยเลยใช่ใช่ใช่ก็คือไม่มีเงื่อนไขนะแต่มีข้อสังเกตอ่านต่อซะใช่ครับอ่า